อ่ะนะครับพูดถึงที่ไปที่มาของกราฟการกระจัดกับเวลาเนาะครูก็ได้เกินไปแล้วนะครับเมื่อกี้เราดูกราฟเนาะกราฟก็จะเขาให้มานะครับเป็นการเคลื่อนที่เป็นการเคลื่อนที่ของรถยนต์นะครับอันนี้เขาให้แผนภาพมาก่อนตัวทีเป็นการเคลื่อนที่ของรถยนต์นะครับในเวลา1 วิ2 วิ3 วินะครับว่ารถยนต์คันนี้มันเคลื่อนที่ได้การกระจัดในแต่ละวินาทีนะครับวินาทีที่1เคลื่อนที่ได้5 เมตรนะวินาทีที่2เคลื่อนที่ได้10 เมตรแล้วก็วินาทีที่3นะเคลื่อนที่ได้15 เมตรนะครับไปเรื่อยๆแบบนี้นะจากข้อมูลตรงนี้นะครับจากข้อมูลตรงนี้เขานำมาเขียนกราฟนะครับกราฟที่ได้จะเป็นกราฟการกระจัดกับเวลานะครับเป็นกราฟรูปนี้เป็นกราฟการกระจัดกับเวลารูปนี้นะฮะนี่ข้อมูลที่เขาบอกเนี่ยนะครับเรานำมาเขียนกราฟก็จะได้พิกัดตรงนี้นะถ้าเวลา1 วินะนี่นี่นะเวลา1 วินะครับตรงนี้คือเวลา1 วิรถยนต์เนี่ยมันจะเคลื่อนที่ได้การกระจัดก็คือ5 เมตรนะครับเวลา2 วินะครับเวลา2 วิรถยนต์จะเคลื่อนที่ได้การกระจัดก็คือ10 เมตรนะครับเวลา3 วิรถยนต์จะเคลื่อนที่ได้การกระจัดก็คือ15 เมตรทีนี้เขาบอกว่ากราฟระหว่างการกระจัดแล้วก็เวลาของรถเนี่ยมีความเร็ว5 เมตรต่อวินาทีทำไมเขาถึงรู้ว่ามัน5 เมตรต่อวินาทีนะครับก็มันเป็นกราฟเส้นตรงใช่ไหมมันเป็นกราฟเส้นตรงเราก็สามารถหาเราก็สามารถหาความชันของกราฟได้ถูกไหมครับหาความชันของกราฟได้จาก m เท่ากับเดลต้าy ส่วนด้วย delta x อันนี้คือจะหาความชันนะหาความเร็วจากความชันของกราฟนะครับ delta y ของเราก็คือ15ใช่ไหมครับ y 2ก็คือ15อะ y 1ก็คือ0นะครับเพราะว่ารถเนี่ยมันเริ่มต้นจาก0นะครับการกระจัด0เมตรแล้วก็ delta x delta x ก็คือเวลานะครับเดลต้าเอ็กซ์ก็คือแกน x ตัวนี้ก็คือเวลานะครับเวลานะที2ก็เป็น3ส่วนที่1มันเริ่มจาก0วินาทีก็จะเป็น3ลบ0ก็จะได้ออกมา m เท่ากับ15ส่วน3นะครับออกมา3 5 15ก็จะได้ความชันของกราฟตัวนี้นะความชันของกราฟตัวนี้เท่ากับ5ทีนี้ไอ้ความชันตัวนี้แหละครับมันคือความเร็วนะครับมันคือความเร็วของการเคลื่อนที่เนี่ย m เท่ากับ v นะครับถ้าขยายความอีกนิดนึงนะครับความชันความชันของกราฟนะฮะ s การกระจัดกับเวลาเนี่ยฮะความชันของกราฟ s กับ t เนี่ยมันจะหมายถึงความเร็วจะหมายถึงความเร็วอันนี้ถ้าความเร็วคงที่นะครับถ้าความเร็วคงที่นะถ้าความเร็วคงที่กราฟจะเป็นเส้นตรงแบบนี้นะครับกราฟจะเป็นกราฟเส้นตรงนะกราฟจะเป็นกราฟเส้นตรงนะกราฟเส้นตรงทีนี้มันก็จะโยงไปสู่สมการการเคลื่อนที่นะครับสมการการหาความเร็วของเราก็คือถ้าเป็นการเคลื่อนที่แบบความเร็วคงที่สมการที่เราใช้ก็คือ v เท่ากับ s ส่วน t ถูกไหมฮะหรือว่า s เท่ากับ vt นั่นเองเนาะนะแต่ว่าถ้าเราจะหา v หาความเร็วของมันเราก็ใช้ v เท่ากับ s ส่วน t ถ้าความเร็วคงที่นะถ้าความเร็วคงที่นะครับสมการที่ใช้นะครับสมการที่ใช้จะเป็น v เท่ากับ s ส่วน t นะสมการที่ใช้จะเป็น v เท่ากับ s ส่วน t s ของเราเนี่ย s ของเราก็คือมันคือ15ใช่ไหมฮะจากข้อมูลที่เขาให้มาส่วน t ก็คือ3เห็นไหมก็จะได้ v ออกมาเท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนะครับความเร็วเป็นหน่วยเมตรต่อวินาทีนะครับ
นะอันนี้เราสามารถผูกโยงกันได้นะครับผูกโยงกันระหว่างความชันกราฟกับสมการ v เท่ากับ s ส่วน t เมื่อรถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ครับโอเคนะนี่เป็นส่วนอื่นที่เขาอธิบายนะครับอันนี้ครูก็อธิบายเพิ่มเติมให้แล้วนะครับความเร็วคงที่เพิ่มเติมนิดนึงนะครับถ้าความเร็วคงที่ความเร่งจะเป็นศูนย์นะครับความเร็วคงที่ความเร่งจะเป็นศูนย์นี้ถ้าสมมุติว่าเป็นกราฟลักษณะแบบนี้นะการกระจัดเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณนะครับถ้าการกระจัดเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณแบบนี้เพิ่มขึ้นแบบทวีคูณแบบนี้ความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นเป็นยังไงครับความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นสม่ำเสมอนะก็คือเมื่อกี้ความเร็วของเรามันคงที่ถูกไหม v ของเรามันคงที่นะได้กราฟออกมาเป็นเส้นตรงนะครับแต่ถ้าในกรณีที่ความชันของกราฟมันเพิ่มขึ้นการกระจัดมันเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณแบบนี้ความเร็วมันก็จะเพิ่มขึ้นสม่ำเสมอด้วยนะครับลักษณะของกราฟการกระจัดกับเวลาแบบนี้นะสมการที่ได้นะครับหรือว่าความเร่งที่ได้เนี่ยมันจะเป็นความเร่งคงตัวนะก็คือมันเป็นการเคลื่อนที่แบบมีความเร่งนะถ้ามองกราฟตรงนี้นักเรียนอาจจะไม่เข้าใจเยอะเท่าไหร่นะครับไม่เข้าใจอะไรมากมายเท่าไหร่นี้ดูต่อไปนะครับมันจะขยายความกราฟนี้ออกมานะครับมันจะขยายความกราฟนี้ออกมาอันนี้เป็นกราฟการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร่งเพิ่มขึ้นนะอันนี้ถ้าความเร่งลดลงนะครับถ้าความเร่งลดลงกราฟของการกระจัดกับเวลาจะเป็นลักษณะนี้จะเป็นเส้นโค้งลักษณะนี้นะครับส่วนความเร็วก็จะลดลงแบบสม่ำเสมอเช่นกันลดลงแบบก็คือไม่ได้เป็นกราฟเส้นตรงนะครับในส่วนของเอการกระจัดนะอันนี้เป็นอธิบายในส่วนของกราฟนะครับทีนี้ครูจะขยายความกราฟเมื่อกี้นะครับกราฟเมื่อกี้ถ้าเราเอามาเขียนเป็นกราฟความเร็วมันจะได้ยังไงนะครับจากกราฟการกระจัดตรงนี้นะถ้าเรามานำมาเขียนกราฟเป็นกราฟระหว่าง v กับ t ครับถ้าเรานำมาเขียนกราฟเป็นกราฟระหว่าง v กับ t นะกราฟระหว่างความเร็วกับเวลานะครับมันจะได้กราฟนี้ออกมาในหนังสือครูอาจจะในชีตอาจจะอธิบายให้ข้อมูลมาไม่ละเอียดนะครับถ้าจากตรงนี้นะเราสามารถนำมาเขียนกราฟระหว่าง v กับ t นะความเร็วกับเวลาได้ดังนี้กราฟที่ได้ก็จะเป็นกราฟเส้นตรงในลักษณะนี้นะทีนี้ไอ้ความชันกราฟนะครับความชันกราฟตรงนี้มันจะหมายถึงอะไรครับความชันกราฟตัวนี้มันจะหมายถึงอะไรเดลต้า v ตรงนี้เดลต้า t นะครับความชันกราฟm เท่ากับเดลต้า v ส่วนด้วยเดลต้า t ความชันกราฟตัวนี้มันจะหมายถึงความเร่งนะครับความชันกราฟตัวนี้จะหมายถึงความเร่งนะครับความชันของกราฟ a กับ t นะ a กับ t ไอของกราฟ v กับ t เท่าที่กราฟ v กับ t นะจะหมายถึงความเร่งก็คือสัญลักษณ์ก็คือ a เนาะจะหมายถึงความเร่งหรือ a อันนี้พูดถึงความชันนะครับทีถ้าเราพูดถึงการกระจัดล่ะการกระจัดจะหาจากพื้นที่ใต้กราฟของ v กับ t นะครับนี่นะพื้นที่ใต้กราฟก็คือเนี่ย t
ข้างล่างของกราฟบริเวณด้านล่างของกราฟนะครับถ้ามันเป็นกราฟรูปสามเหลี่ยมเนาะ S นะครับหรือว่าระยะทางเนี่ยนะครับก็จะหาได้จาก1ส่วน2คูณกับV คูณกับ T นะคูณกับ V คูณกับ T ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยระยะทางตรงเนี้ยมันก็คือพื้นที่ใต้กราฟนะครับระยะทางหรือการกระจัดตรงนี้ก็คือพื้นที่ใต้กราฟนะครับหาการกระจัดเนี่ยได้จากพื้นที่ใต้กราฟนะพื้นที่ใต้กราฟ v กับ t โอเคเนาะถ้าจะหาความชันถ้าสมมุติว่ากราฟเขาให้กราฟความเร็วกับเวลานะสมมุติเขาต้องการหาความเร่งหาความเร่งของกราฟ v กับ t เราก็หาได้มาเป็นความชันหาความเร่งเราก็หาได้มาเป็นความชันถ้าความเร่งถ้าความเร่งเป็นบวกแสดงว่าความชันก็เป็นลักษณะนี้ความชันก็เป็นบวกนะครับถ้าความเร่งติดลบความชันก็ติดลบครับความชันก็เป็นลบนี่พูดถึงการหาความชันไปสู่ความเร่งเนาะความชันระหว่าง v กับ t คือความเร่งนี้ถ้าหาพื้นที่ใต้กราฟนะครับหาพื้นที่ใต้กราฟมันจะหมายถึงการหาการกระจัดนะครับหาพื้นที่ใต้กราฟเนี่ยจะเป็นการหาการกระจัดนะย้ำว่าเป็นกราฟระหว่าง v กับ t นะกราฟระหว่าง v กับ t นะครับแต่ถ้าเป็นกราฟ s กับ t นะครับกราฟ s กับ t จะหาได้แค่ความชันหาพื้นที่ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันสุดแล้วนะครับมันสุดแล้วนะครับถ้าเปรียบเทียบเป็นกราฟเนาะทีนี้มีกราฟการกระจายกับเวลาแล้วมีกราฟความเร็วกับเวลาแล้วก็ต้องมีกราฟความเร่งกับเวลานะครับกราฟความเร่งกับเวลามาดูกราฟความเร่งกับเวลาครับคือสัญลักษณ์ของความเร่งนะก็คือ A สัญลักษณ์เราใช้เป็นตัว A แล้วก็เวลาก็ใช้เป็นตัว T เขียนไหมนี่ถ้าเขาบอกว่าความเร่งของตัวนะครับความเร่งของตัวก็คือมันคงที่มันมีความเร่ง5มันก็5ตลอดไม่ว่าเวลาผ่านไป10วิ20วิ30วินะไม่ว่าจะผ่านไป1วิ2วิ3วินะครับถ้ามันมีความเร่งคงตัวเช่นในการที่วัตถุตกแนวดิ่งเนี่ยความเร่งมันก็คือ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2ใช่ไหมครับความเร่งโน้มถ่วงเป็น10เมตรต่อวินาทีอ่ะสมมติถ้าความเร่งในแนวดิ่งมันเป็น10เมตรต่อวินาที10เมตรต่อวินาทีกำลัง2เนาะนี่ถ้าเวลาผ่านไป10วิผ่านไป10วิ20วิความเร่งมันก็ยังคงที่นะผ่านไป1วิ2วิ3วิความเร่งมันก็ยังมีค่าคงที่นะครับก็จะได้กราฟลักษณะนี้ออกมาก็จะได้กราฟลักษณะนี้ออกมาถ้าเราเริ่มกราฟจากการกระจัดที่มันเพิ่มขึ้นแบบนี้นะครับถ้าเราเริ่มกราฟแบบความชันมันเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณแบบนี้ถ้าเราเขียนกราฟ v กับ t ออกมาก็จะเป็นกราฟลักษณะนี้นะถ้าเราเขียนกราฟความเร่งออกมาก็จะเป็นกราฟลักษณะนี้โอเคเนาะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ทีนี้ดูอธิบายเพิ่มเติมรูปถัดไปรูปถัดไปเนี่ยความเร่งมันจะติดลบนะครับความเร่งมันจะติดลบตรงนี้ครูขอเคลียร์นะครับอันนี้เป็นกราฟการกระจัดกับเวลาแสดงความเร็วที่มันลดลงสม่ำเสมอนะความเร็วลดลงสม่ำเสมอถ้าเราเขียนเป็นกราฟความเร็วนะความเร็วลดลงสม่ำเสมอนะครับเป็นกราฟ v กับ t นะ v กับ t ความเร็วมันลดลงสม่ำเสมอแสดงว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยวัตถุมันเคลื่อนที่มาด้วยความเร็วค่าหนึ่งถูกไหมฮะอั
อาจจะเป็น10 20 30หรืออะไรก็ได้นะก็คือมันมีความเร็วค่าหนึ่งแหละทีนี้พอเวลาผ่านไปความเร็วมันก็ลดลง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 เรื่อยๆนะจนมีความเร็วเท่ากับ0นะถ้าความเร็วเท่ากับ0แสดงว่ารถมันก็หยุดถูกไหมครับรถมันก็หยุดทำไมถึงใช้ความเร็วเท่ากับ0เพราะว่ามันจะเริ่มจนกระทั่งมีการกระจัดเป็น0นะครับนะทีนี้ถ้าเป็นความชันลักษณะอย่างนี้นะครับเส้นกราฟของ V นะที่เป็นความชันลักษณะอย่างนี้นะครับความชันเอียงลาดเอียงลักษณะนี้นะครับความชันที่ได้จะติดลบนะครับถ้ากราฟลักษณะนี้นะความชันที่ได้นะครับจะติดลบเพราะฉะนั้นความชันที่เป็นลบมันจะหมายถึงความเร่งที่เป็นลบนะครับจะหมายถึงความเร่งที่เป็นลบเนี่ยความเร่ง A ที่เป็นลบความเร่งที่เป็นลบไอความเร่งที่เป็นลบนี้แหละนะครับเราก็นำมาเขียนกราฟรูปนี้ได้นะครับเรามาเขียนกราฟรูปนี้ได้เป็นกราฟระหว่างความเร่งกับเวลาได้ดังนี้ครับต่อหางลงอีกนิดนึงปึ๊บเนื่องจากว่าเขาบอกว่ากราฟแบบนี้มันจะได้ความเร่งเป็นลบใช่ไหมเพราะฉะนั้นความชันของเราก็จะติดลบด้วยนะครับความชันของเราก็จะติดลบด้วยมันก็จะอยู่ฝั่งลบนะฮะนี่ฝั่งบวกเนาะอันนี้ฝั่งลบนะครับมันก็จะเป็นลบ A ทำไมถึงเป็นลบอ่ะเราก็พิจารณาดูนะครับพิจารณาดูถ้าm เท่ากับเดลต้า y ส่วนด้วยเดลต้า x ค่า y 2อันนี้ก็คือจุดสิ้นสุดของเราใช่ไหมครับ y 2มันคือ0น่ะ y 2มันคือ0ส่วน y 1มันคือค่าเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าค่ามันเป็นบวกแน่นอนนะอาจจะเป็นบวก3อ่ะสมมุติเป็นบวก3สมมุตินะอันนี้ครูสมมุติตัวเลขขึ้นมาให้เฉยนะถ้าเป็นบวก3นี้เวลาที่2มันเป็นค่าบวกใช่ไหมอาจจะเป็นบวก3นะครับที่1มันเป็น0มันเริ่มจาก0เนี่ยแล้วทีอันนี้มันเป็นลบนะก็จะเป็นลบ3ส่วน3นะครับก็จะได้ความเร่งออกมาเท่ากับลบ1เห็นไหมความชันถ้าเป็นกราฟลักษณะนี้กราฟเอียงลักษณะนี้ความชันจะเป็นลบครับความชันเป็นลบเราก็เขียนกราฟของ A ได้ออกมาแบบนี้เดี๋ยวอันนี้อธิบายในส่วนของกราฟนะครับหมดหรือยังพื้นที่ใต้กราฟ VT ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของการกระจัดเหมือนเดิมนะครับในส่วนของการกระจัดเหมือนเดิมถามว่าในตอนที่รถมีความเร็วที่ลดลงเนี่ยนะรถมันยังเคลื่อนที่อยู่ใช่ไหมถึงต่อให้มันมีความเร็วลดลงอ่ะวัตถุหรือว่ารถมันก็ยังเคลื่อนที่ได้อยู่มันก็ยังเคลื่อนที่ได้แล้วมันก็ยังมีการกระจัดอยู่ถึงแม้ว่ามันจะเริ่มลดลงก็ตามนะครับมันก็ยังเคลื่อนที่ไปมันก็ยังได้การกระจัดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการกระจัดก็หาจากพื้นที่ใต้กราฟตัวนี้การกระจัดนะครับการกระจัดก็หาจากพื้นที่ใต้กราฟหาจากพื้นที่ใต้กราฟพื้นที่ใต้กราฟ VT ตัวนี้นะครับก็คือเป็นกราฟความเร็วกับเวลานั่นเองเนาะปึ๊บทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างอันนี้เป็นกราฟการกระจัดกับเวลานะครับเห็นไหมการกระจัดกับเวลาคือเป็นกราฟ x กับ t นี่เขาบอกว่าจากตัวอย่างเนี่ยวัตถุอันหนึ่งเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงนะครับได้ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดกับเวลาดังรูปเนี่ยจงหาความเร็วนะครับหาความเร็วหายไง
หาความเร็วก็หาจากความชันใช่ไหมครับหาความเร็วแล้วก็อัตราเร็วเฉลี่ยนะหาความเร็วก็หาจากความชันเนาะตลอดการเคลื่อนที่100วินาทีก็คือจากจุดเริ่มต้นถึงตรงนี้เลยจากจุดเริ่มต้นถึงตรงนี้เลยทีนี้เรามาดูนะครับเรามาดูความเร็วความเร็วมันเกิดจากอะไรครับความเร็วมันก็คือเกิดจากการกระจัดส่วนด้วยอะไรการกระจัดการกระจัดส่วนด้วยเวลาถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็มาดูรูปเนี้ยแล้วก็ดูว่าการกระจัดมันเป็นเท่าไหร่นะครับส่วนอัตราเร็วนะฮะอัตราเร็วก็จะเป็นระยะทางนะครับระยะทางส่วนด้วยเวลาลองหาร้อยวิออกมาก่อนนะครับลองหาในช่วงร้อยวิออกมาก่อนนี่เรามาดูกันนะครับจากรูปนี้นะจากรูปนี้เรามาดูนะครับการกระจัดมันเป็นเท่าไหร่ล่ะนักเรียนดูข้อมูลตรงนี้นักเรียนอาจจะงงๆนิดนึงเพราะว่าตัวเลขมันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวครูจะอธิบายไปทีละขั้นตอนจากกราฟแล้วกันนะครับจะอธิบายไปทีละขั้นตอนเนาะดูช่วงเวลา0ถึง100นะครับอันนี้เขาให้มา0ถึง100เนาะนักเรียนดูการกระจัดของมันนะครับการกระจัดของมันนะตอนแรกเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปฝั่งบวก50เมตรถ้าเขียนแผนภาพอย่างนี้นักเรียนอาจจะไม่เข้าใจเดี๋ยวครูเขียนแผนภาพขึ้นมาตัวหนึ่งเนาะเขียนแผนภาพขึ้นมาตัวหนึ่งเริ่มจาก0ตอนนี้รถอยู่ตรงนี้นะรถอยู่ตรงนี้วัตถุอยู่ตรงนี้ทีนี้ผ่านไป20วิผ่านไป20วิวัตถุอยู่ตรงนี้นะครับก็คือ50เมตรวัตถุอยู่ตรงนี้ผ่านไป20วินะวิทีเท่ากับ20วัตถุอยู่ตรงนี้ใช้เวลา20วินะครับทีนี้ผ่านไปอีก40วินะผ่านไปอีก40วิวัตถุอยู่การกระจัดเท่าไหร่วัตถุมีการกระจัดเท่าไหร่50 100 150ก็คือวัตถุจะอยู่ตรงนี้แหละนะครับรถจะอยู่ตรงนี้แหละอันนี้คือผ่านไปทั้งหมดก็คือเท่าไหร่ครับ40วินะฮะมาทั้งหมด40วิ40วินะฮะใช้เวลาเคลื่อนที่มาก็คือใช้ระยะได้ระยะทางในการเคลื่อนที่หรือว่าการกระจัดในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือ150เมตรนะทีนี้พอผ่านไปอีกเป็นพอผ่านไปอีก60วินะนักเรียนจะเห็นว่ารถมันกลับมาที่เดิมถูกไหมก็คือเขาขับกลับมาที่เดิมขับกลับมาที่เดิมโดยใช้เวลาก็คือโดยใช้เวลาก็คือ60เอ้ยไม่ใช่โดยใช้เวลาก็คือ20วิเนี่ยเพราะว่าใช้เวลาแค่20วิเห็นไหมจาก40ถึง60เนี่ยใช้เวลาแค่20วิในการกลับมาอยู่ที่เดิมโอเคไหมเข้าใจไหมตรงนี้นะครับนี่หลังจากนั้นนะครับเขาก็ขี่รถไปทางฝั่งลบขี่รถไปทางฝั่งลบได้การกระจัดก็คือ100เมตรได้การกระจัดก็คือ100เมตรโดยใช้เวลา20วิเหมือนเดิมนะโดยใช้เวลา20วิเหมือนเดิมอันนี้ขี่มาทางฝั่งลบนะโดยใช้เวลา20วิเหมือนเดิมนะครับ t เท่ากับ20ทีนี้ทำยังไงเขากลับมาที่เดิมใช่ไหมครับกลับมาที่การกระจัดเป็นศูนย์อีกเหมือนเดิมกลับมาที่การกระจัดเป็นศูนย์อีกเหมือนเดิมนะกลับมาที่ตรงนี้อีกเหมือนเดิมการกระจัดเป็นศูนย์ปึ๊บโดยใช้เวลาก็คือ t เท่ากับ20เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นจากแผนภาพตรงนี้นักเรียนจะเห็นได้ว่าการกระจัดมันเป็นศูนย์ถูกไหมครับการกระจัด
เท่ากับศูนย์เพราะมันกลับมาที่เดิมไงโอเคไหมคำมันกลับมาที่เดิมการกระจัดเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นเราหาความเร็วได้นะครับหาความเร็วนะหาความเร็วได้จากการกระจัดส่วนด้วยเวลาส่วนด้วยเวลาก็จะได้ออกมาเท่ากับศูนย์ส่วนด้วยร้อยนะครับคำตอบก็คือศูนย์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นความเร็วเฉลี่ยก็เป็นศูนย์นะความเร็วเฉลี่ยก็เป็นศูนย์นะก็ตอบ v เฉลี่ยนะ v เท่ากับศูนย์นะครับถ้าเราระบุเข้าไปก็คือ a v g นะความเร็วเฉลี่ยเท่ากับศูนย์ทีนี้อัตราเร็วครับอัตราเร็วมันเกิดจากระยะทางนะมันเกิดจากระยะทางส่วนด้วยเวลาใช่ไหมทีนี้พูดถึงอัตราเร็วนะอัตราเร็วนะครับระยะทางด้วยเวลาที่อัตราเร็วเฉลี่ยใน100วินะครับเรามาดูระยะทางที่มันเคลื่อนที่นะครับมันเคลื่อนที่ไปทางนี้นะครับไปฝั่งบวก150นะเพราะฉะนั้น s ช่วงแรกเนี่ย s ช่วงแรกก็คือช่วงจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะ s ช่วงแรกก็คือ150เมตรนะครับนี้มันขับกลับมา ขับกลับมาจุดเริ่มต้นได้ระยะทางเท่าเดิมก็คือ150เมตรนะครับนี้มันขับไปอีกขับไปฝั่งลบอีกนะครับฝั่งขับไปฝั่งลบอีก100เมตรนะครับแล้วก็ขับกลับมาจุดเริ่มต้นอีก100เมตรเพราะฉะนั้นระยะทางทั้งหมดของเราก็คือ500เมตรถูกไหม500เมตรเขาใช้เวลาในการเคลื่อนที่ทั้งหมดก็คือ100วิเราก็หา v ได้จาก500ส่วน100นะครับได้ v ออกมาก็คือ5เมตรต่อวินาทีเขียนนะอันนี้คือข้อ1นะครับไม่งงนะนี้มาดูความเร็วนะครับในแต่ละช่วงเวลาความเร็วในแต่ละช่วงเวลามันจะไม่เหมือนกับข้อแรกนะข้อแรกเนี่ยคือการกระจัดเป็นศูนย์นะครับการกระจัดเป็นศูนย์ความเร็วก็ได้เป็นศูนย์นะนี้มาดูข้อนี้นะครับข้อที่2ความเร็วในช่วงเวลา20 40 20ถึง40แล้วก็40ถึง60ก็คือพิจารณา2ช่วงนะฮะ20ถึง40ก็คือช่วงนี้ถึงช่วงนี้นะครับวิธีการหาก็คือหาความชันของเส้นกราฟเส้นนี้ถูกไหมครับหาความชันของเส้นกราฟเส้นนี้แล้วก็ช่วง40ถึง60ก็คือความชันของเส้นกราฟเส้นนี้นะครับความชันของเส้นกราฟเส้นนี้โอเคเนาะเรามาหาความชันของเส้นกราฟเส้นนี้กันนะครับหาความชันของเส้นกราฟเส้นนี้ความเร็วนะความเร็วก็หาจากการกระจัดนะความเร็วก็หาจากการกระจัดนะครับหารด้วยเวลานะความเร็วเท่ากับการกระจัดส่วนด้วยเวลาเรามาดูการกระจัดนะครับเนี่ยการกระจัดของมันนะครับจาก20ถึง4020ก็คือ50ใช่ไหมครับจนถึง40ก็คือ150เพราะฉะนั้นเราก็เอา2ตัวนี้ลบกันนะครับก็จะได้การกระจัดจาก20ถึง40ก็คือ150ลบ100นะฮะส่วนด้วยเวลาก็คือ40ลบ20นะอันนี้ไม่งงนะมันก็มาจาก m เท่ากับเดลต้า y ส่วนด้วยเดลต้า x นั่นแหละนะครับเดลต้า y ส่วนด้วยเดลต้า x ทีนี้150ลบ100ก็จะเหลือไอ้โทษที150ลบ50นักเรียนก็ไม่ทวงกูเลย150ลบ50นะครับช่วงนี้นะช่วงนี้นะก็จะเหลือ100นะครับส่วนด้วย20เพราะฉะนั้น
ก็จะได้ความเร็วในช่วงเวลานี้ออกมานะครับตัดเหลือ5เมตรต่อวินาทีก็คือความเร็วในช่วงเวลา20ถึง40วิครับครูคะฮะหรือว่าข้อเมื่อกี้ครูคิดผิดอันไหนครับตรงจุดไหนในระยะทางแล้วก็เวลาค่ะหนูคิดได้400ทำไมหนคูรูคิดคิดได้400เหรอค่ะตรงข้อแรกใช่ไหมอัตราเร็วใช่ไหมที่ครูคิดใช่ค่ะเมื่อกี้ครูคิดระยะทางได้500ใช่ไหมครับเราคมา่ะดูย้อนทวนดูเมื่อกี้ระยะทางครูได้ขาไป150ถูกไหมขาไป150ขากลับมาอีก150เป็นเท่าไหร่ละเป็น300ถูกไหมดูดีนะข้อที่แล้วนะขาไป150ขากลับมา150ก็เป็น300แล้วเนี่ยแล้วทีนี้มันก็ขับมาฝั่งนี้อีก100เป็นเท่าไหร่แล้วเป็น400กลับมาอีกก็เป็น500เขียน50อะค่ะโอเคนะครับไม่เป็นไรอ่ะทีนี้มาดูต่อข้อนี้นะครับเราถึงตรงไหนละเราถึงความเร็วในช่วงนี้นะครับความเร็วในช่วงตรงนี้เราหาความเร็วออกมาแล้วได้5เมตรต่อวินาทีทีนี้เขาให้หาความเร็วอีกช่วง40ถึง60นะครับช่วง40ถึง60เราก็หาความชันของกราฟเส้นนี้ออกมาเรามาดูการกระจัดจากช่วง40ถึง60ครับการกระจัดของเราก็คือ150ใช่ไหมครับลบด้วย0หรือจะเอาแบบนี้ก็ได้หรือจะเอาแบบนี้ก็ได้เพราะว่ามันติดลบเนาะกราฟมันติดลบนะครับความเร็วมันลดลงเนาะความเร็วนะครับเท่ากับการกระจัดการกระจัดส่วนด้วยเวลาการกระจัดก็คือ S2 ลบ S1 ถูกไหมหรือว่า Y2 ลบ Y1 นั่นแหละ S2 ของเราเป็น0ใช่ไหมครับถ้าจะเอาจุดปลายของการเคลื่อนที่เนี่ยมันก็คือ0นะมันกลับมาจุดเริ่มต้นการกระจัดก็เป็น0นะฮะลบกับ S1 ก็คือมันเริ่มจากตรงนี้ใช่ไหมถ้าเราพิจารณาแค่กราฟเส้นนี้นะมันเริ่มจากตรงนี้ครับ S1 ก็จะเป็น150ส่วนเวลาที่2ก็จะเป็น60นะครับเวลาที่1ก็คือ40นะครับก็จะได้เป็นลบ150นะส่วนด้วย20นะครับตัดได้ออกมาเท่ากับลบ 7.5 นะความเร็วเป็นลบแสดงว่าความเร่งของตรงนี้ก็เป็นไงเป็นลบเหมือนกันนะความเร็วเป็นลบโอเคนะครับก็คือได้กราฟที่ความชันเป็นลบออกมานะครับแต่ว่าถ้าเราจะตอบเราก็ตอบ 7.5 เมตรต่อวินาทีนะครับความเร็วในช่วงนี้โอเคนะตืดตรงนี้ก็เป็นการอธิบายของกราฟเมื่อกี้นะครับความเร็วติดลบมีทิศตรงข้ามกับการเคลื่อนที่นะส่วนตรงนี้เราก็ลองไปดูแล้วก็ไปตอบคำถามนะครับเวลาเราเหลืออยู่ใช่ไหมเรามาดูด้วยกันสักนิดหนึ่งก็ได้นะครับเวลาเราเหลือเท่าไหร่นี่เวลาเราเหลือ4นาทีดูข้อ1นะครับวัตถุมีความเร็วเฉลี่ยในช่วงเวลา1เป็น0นะครับวัตถุมีการเคลื่อนที่ใช่หรือไม่อย่างไรนะครับมีความเร็วเฉลี่ยในช่วงเวลา1เป็น0ความเร็วมันการเกิดจากการกระจัดส่วนด้วยเวลาใช่มั้ยถ้าการกระจัดเป็น0นะครับมันอาจจะบอกได้ว่าวัตถุมันมีการเคลื่อนที่หรือไม่เคลื่อนที่ก็ได้ถ้าเคลื่อนที่ก็ต้องเคลื่อนที่กลับมาที่จุดเดิมใช่ไหมฮะหรือถ้าไม่เคลื่อนที่มันก็ต้องอยู่เฉยๆถูกไหม
ถ้าความเร็วเป็นศูนย์มันอาจจะเคลื่อนที่หรือไม่เคลื่อนที่ก็ได้นะครับแต่ถ้าเขาบอกว่าวัตถุมีอัตราเร็วในช่วงเวลาหนึ่งเป็นศูนย์นะแสดงว่าวัตถุไม่มีการเคลื่อนที่อ่ะอันนี้ไม่มีการเคลื่อนที่แน่นอนนะครับเพราะว่าอัตราเร็วเนี่ยมันเกิดจากระยะทางส่วนด้วยเวลาใช่ไหมถ้าวัตถุเคลื่อนที่มันก็ต้องเกิดระยะทางถูกไหมครับมันก็ต้องเกิดระยะทางแน่นอนว่าถ้ามีระยะทางอัตราเร็วเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเป็นศูนย์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่อัตราเร็วจะเป็นศูนย์ได้เนี่ยก็คือวัตถุไม่มีการเคลื่อนที่นะครับสิเนาะส่วนข้อ3นะครับความชันของเส้นตรงที่สัมผัสเส้นกราฟเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งกับเวลาเป็นศูนย์ความชันของเส้นกราฟระหว่างตำแหน่งกับเวลาเป็นศูนย์หมายถึงไงความชันเป็นศูนย์เนาะถ้าความชันเป็นศูนย์แสดงว่าการกระจัดมีค่าเป็นยังไงครับถ้าความชันเป็นศูนย์นะเดี๋ยวดูนะกราฟอะไรเป็นกราฟ x กับ t เนาะเขาบอกว่ากราฟ x กับ t กราฟตำแหน่งกับเวลานะครับว่ากราฟการกระจัดกับเวลานะถ้าความชันเป็นศูนย์นะถ้าสมมุติว่าเส้นกราฟเป็นแบบนี้ความชันเป็นบวกแน่นอนนะถ้าเส้นกราฟแบบนี้ความชันก็เป็นลบนะครับแต่ว่าถ้าความชันเป็นศูนย์กราฟจะเป็นแบบนี้ครับกราฟจะเป็นแบบนี้คือไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนผ่านไป10 วิ 20 วินะครับ10 วิ 20 วิ 30 วิการกระจัดมันก็ยังเท่าเดิมนะถ้าการกระจัดเท่าเดิมความชันก็เป็นศูนย์นะฮะเพราะฉะนั้นเราสรุปข้อนี้ได้นะครับเพราะว่าถ้ากราฟระหว่างความชันระหว่างตำแหน่งกับเวลาเป็นศูนย์เนี่ยหมายถึงการกระจัดนะครับการกระจัดก็เท่ากับศูนย์เอ้ยไม่ใช่ดิการกระจัดเท่าเดิมการกระจัดเท่าเดิมการกระจัดเท่าเดิมนะครับโอเคเนาะ